ลับมาพูดคุยกันต่อนะคะแล้วก็รับสายคุณผู้ชมทางบ้านด้วยสำหรับใครที่อยากจะโทรมาปรึกษาปัญหาสุขภาพกับอาจารย์หมอของเรานะคะวันนี้ยินดีตอบทุกคำถามนะคะแล้วก็ที่สำคัญวันนี้วันศุกร์แล้วดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวหยุดเสาร์อาทิตย์ไม่รู้จะไปถามใครมาเจอกันอีกทีนึงก็วันจันทร์เลยนะคะดังนั้นวันนี้นะคะเป็นนาทีทองรีบโทรเข้ามาค่ะคุณผู้ชมคะ023547104-5มี2หมายเลขนะคะลงท้ายด้วย4แล้วก็ลงท้ายด้วย5ค่ะเอาละค่ะระหว่างรอคุณผู้ชมที่โทรมานะคะขอเราต้องสวัสดีคุณแอนก่อนใช่ค่ะอาจารย์พิชนี่เลยคุณผู้ชมค่ะสวัสดีคุณแอนจากเชียงใหม่ด้วยค่ะอาจารย์พิชไม่มีลืมเด็ดขาดใช่ค่ะซิงเจียอยู่อีซินี่หัวใช้นะคะสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองค่ะนะทักทายคุณผู้ชมนะคะที่โทรเข้ามาเป็นแฟนคลับของเราใช่หลังใหม่ก่อนมีนะคะติดตามชมอยู่ผ่านหน้าจอทีวีตอนนี้ก็มีเหมือนกันนะคะก็ทักทายไปถึงทุกคนเลยรวมถึงคุณแอนที่โทรมาคุยกับทีมงานของเราหลังใหม่แล้วก็ฝากคิดถึงฝากคิดถึงทุกๆคนค่ะได้รับแล้วนะครับได้รับแล้วนะคุณแอนเอาละค่ะไปที่สายจากแฟนเพจไปที่คำถามนะจากแฟนเพจกันบ้างนะคะคุณผู้ชมถามเรื่องเกี่ยวกับการปวดตามข้อนะคะซึ่งถือว่าน่าสนใจเพราะว่าอายุยังไม่มากนะคะอายุเพียงแค่23ปีนะคะแต่บอกว่าโอ้โหปวดตามข้อนิ้วมือข้อเท้านะคะข้อศอกก็ยังปวดเลยนะคะเป็นแบบนี้มา 2-3 ปีแล้วปวดหายๆนะคะแต่ถ้ามีอาการทีก็จะปวดบริเวณตรงเท้าแล้วก็ตรงหัวเข่าถึงขั้นไม่มีแรงจะเดินเลยนะคะแต่ก็ไม่ได้รับประทานสัตว์ปีกนะคะแบบนี้เนี่ยจะมีโอกาสเป็นโรคเกาต์หรือเปล่าคะหรือว่าจะเป็นโรคอะไรได้บ้างอยากจะให้คุณหมอแนะนำหน่อยนะอันนี้เป็นคำถามที่เดี๋ยวเราคงจะได้กลับมาตอบกันต่อนะคะอาจารย์ขอแวะไปรับสายคุณผู้ชมทางบ้านก่อนนะคะสายจากทางบ้านมาจากระยองเลยคุณยุพินนะคะสวัสดีค่ะคุณยุพินคะสวัสดีค่ะเชิญค่ะคุณยุพินค่ะเชิญเลยค่ะจะถามเรื่องลูกสาวอะลูกสาวพอดีตรงเอวอะค่ะเป็นติ่งเนื้อมาตั้งแต่เล็กๆแล้วพอดีเพิ่งสังเกตคือมันไม่ได้โตอะค่ะทีแรกนะคะแต่พอมาเมื่อสัก2อาทิตย์ได้เขาก็บอกว่าแม่ตอนนี้ติ่งเนื้อตรงนี้มันโตขึ้นมาก็เลยไม่ทราบว่ามันเป็นอันตรายหรือเปล่าคะหมอลักษณะลูกสาวคุณยุพินอายุเท่าไหร่นะคะ30ค่ะ30ค่ะแล้วก็ติ่งเนื้อลักษณะเป็นยังไงคะหน้าตามันเหมือนเนื้อปกติเลยไหมคะค่ะใช่ค่ะมันเป็นกลมๆอะค่ะตรงเอวอะค่ะแล้วก็สีลักษณะเหมือนผิวของน้องเขาเลยใช่ไหมคะออกสีขุ่นๆหน่อยเนาะน่าจะเจ็บหรือว่ามีเลือดออกไหมคะไม่เจ็บอะค่ะแล้วก็ลักษณะพอมาสังเกตว่าเอ๊ะทำไมมันโตขึ้นเพราะว่าจริงๆแล้วเขามีมาตั้งแต่เกิดแล้วอะค่ะแต่เพิ่งมาเอ๊ะมันรู้สึกว่าเพิ่งจะมาโตหรือไงเนี่ยค่ะก็เลยสงสัยว่าไอ้เป็นเนื้อร้ายอะไรไหมเนี่ยค่ะหมอจริงๆแล้วบอกยากเนื่องจากเราไม่เห็นก้อนนะคะแต่ว่าเท่าที่ฟังดูเนี่ยอย่างนี้ค่ะถ้ามันใหญ่ขึ้นอาจารย์แนะนำว่าไปพบกับคุณหมอก่อนนะคะจะเป็นคุณหมอโรคผิวหนังก็ได้หรือคุณหมอทางศัลยกรรมก็ได้ค่ะเพื่อให้เขาดูเบื้องต้นก่อนว่าหน้าตาเนื้อมันเนี่ยโง่เฮงมันเป็นยังไงนะคะเป็นโง่เฮงเนื้อร้ายหรือว่าเป็นเนื้อปกตินะคะเนื้อปกติเนี่ยถ้ามันหน้าตาเหมือนเนื้อปกติเนี่ยก็อาจจะไม่ต้องทำอะไรเพียงแต่ถ้ามันใหญ่ขึ้นก็จะต้องเอาออกเพื่อความสวยงามนะคะแต่ว่าเบื้องต้นเนื้อร้ายยังถามเขาว่าแล้วเจ็บไหมเขาบอกไม่เจ็บคือโดยปกติเนี่ยเนื้อร้ายไม่จำเป็นต้องเจ็บค่ะไม่จำเป็นต้องเจ็บเราดูลักษณะหน้าตามันมากกว่าค่ะว่าเอ๊ะสีผิวมันเหมือนผิวข้างๆไหมแตะแล้วมีเลือดออกหรือเปล่าผิวมันขรุขระผิดปกติไหมมีสีไม่เท่ากันหรือเปล่ามันใสๆอะค่ะหมออาจารย์ว่าพามาให้คุณหมอดูก่อนดีกว่าค่ะจะเป็นคุณหมอศัลยกรรมก็ได้หรือว่าคุณหมอโรคผิวหนังก็ได้ค่ะหมอโรคผิวหนังได้นะคะค่ะให้เขาดูพอเห็นแล้วกังวลเพราะว่าไม่ได้เขาปกติเขาอยู่กรุงเทพไงคะค่ะแมงเขาจะลงมาระยองสักทีก็เลยพอเขาปวดให้ดูโอ๊ยตกใจเหมือนกันเพราะว่าไม่เห็นเนาะได้เลยค่ะไปให้คุณหมอดูก่อนคุณยุพินจะได้สบายใจแล้วน้องก็จะได้ไม่กังวลด้วยนะคะแล้วจะทำยังไงต่อค่อยว่ากันอีกทีหวังว่าคงไม่เป็นเนื้อร้ายนะคะหมอโดยปกติถ้าเป็นมาตั้งแต่เด็กๆแล้วเนี่ยมีโอกาสน้อยมากมีโอกาสน้อยมากส่วนมากจะเป็นอะไรคะหมอส่วนมากเป็นเนื้องอกชนิดธรรมดานี่แหละค่ะเพียงแต่เมื่อน้องโตขึ้นเนี่ยมันจะโตตามตัวตามตัวอ๋อแต่ไม่ใช่เนื้อร้ายเนาะใช่แต่ว่าเบื้องต้นมาให้คุณหมอดูก่อนใช่ค่ะใช่ไม่ให้ดูโง่เฮงก่อนค่ะอาจจะต้องตัดชิ้นเนื้อบางส่วนออกมาดู
ค่ะนะคะขอบคุณมากค่ะหมอค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะจันน่ารักมากดูโงเฮงใช่ค่ะเราต้องดูต้องดูติ่งก่อนนะว่าโงเฮงเป็นเนื้อลายเนาะคะใช่ต้องดูรูปใช่ใช่บางทีไปเห็นปุ๊บแล้วเราบอกได้อันนี้โงเฮงดีโงเฮงไม่ดีนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราคุยทางโทรศัพท์แบบนี้เราไม่เห็นลักษณะหน้าตาโงเฮงของเขาก็คือโพสต์รูปโพสต์รูปโพสต์รูปเข้ามาในแฟนเพจของเราได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าง่ายๆสะดวกไปโรงพยาบาลได้นี่นะคะก็ไปให้หมอดูกว่าใช่ค่ะจะได้สบายใจไม่ต้องรอซึ่งทั่วไปก็อาจจะไม่ต้องทำอะไรเลยอาจจะเป็นเหมือนโดยมากของเราอะไรเงี้ยใช่ค่ะอย่างโดยมากถ้าเราดูแล้วโง่เฮงหน้าตาปกติน้องไม่ได้รำคาญอะไรก็ ไม่ต้องทำอะไรใช่ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมยังมีเวลานะคะใครที่อยากจะปรึกษาปัญหาสุขภาพโทรเข้ามากันได้นะคะเมื่อกี้ตะไว้หนึ่งคำถามนะคะให้อาจารย์ประภาพรแนะนำสักนิดนึงสำหรับน้องท่านนี้หนูอายุ23ปีนี่แหละค่ะนะคะอายุ23ปีคือว่าเท่าที่ฟังอายุ23ปีแล้วก็ปวดข้อและเป็นหลายข้อใช่ค่ะแล้วก็มีอาการเจ็บค่อนข้างเยอะถึงขั้นเดินไม่ไหวใช่ก็คือฟังดูเนี่ยคงจะต้องเป็นข้ออักเสบเพราะว่าถ้ามันเจ็บเยอะจนถึงกับเดินไม่ไหวแล้วเหมือนกับว่าเขาอยู่เฉยๆก็เป็นใช่ไหมคะหมายความว่าซึ่งปกติถ้าเป็นข้อที่แบบทำงานเยอะแล้วปวดนั่นก็อีกแบบหนึ่งถ้าอยู่เฉยๆเป็นเนี่ยจะคิดถึงข้ออักเสบจริงๆคงต้องมาหาหมอไม่อยากจะพูดไปเลยว่าเป็นโรคอะไรบ้างเพราะเดี๋ยวจะตกใจจะตกใจแต่ผู้หญิงอายุน้อยเนี่ยก็คงต้องดูว่าเขามีประวัติอย่างอื่นร่วมกับอาการปวดข้อหรือเปล่านะคะอย่างเช่นมีประวัติมีผื่นมีอะไรเงี้ยค่ะผื่นแล้วก็ซีดปัสสาวะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือว่าอยากให้ว่าต้องไปพบแพทย์พบแพทย์แล้วก็คือแค่ว่าอาจจะต้องถ้าเกิดไปมาหลายแพทย์แล้วยังไม่ดีคิดว่าน่าจะเริ่มที่อายุรศาสตร์นะคะเพราะว่าลักษณะอาการปวดข้อนี่ฟังเป็นเหมือนกับว่ามีอาการข้ออักเสบนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยอาจจะต้องมองหาระบบอื่นข้างเคียงด้วยซึ่งคิดว่าต้องเจาะเลือดตรวจปัสสาวะดูอย่างเงี้ยค่ะเพื่อจะได้ประเมินว่าเป็นโรคของข้ออักเสบเนี่ยตัวไหนแน่ๆเพราะว่ามันก็มีหลายโรคก็จะมีอะไรก็เป็นไปได้ไหมเกาเนี่ยที่น้องเขาถามเนี่ยแทบจะไม่นึกถึงเลยในอายุที่23ผู้หญิงเนี่ยฮะเราคือคิดถึงน้อยมากและเกาก็คงไม่ค่อยเป็นตามมือตามเท้าเยอะคือแบบเป็นตามใช่คือว่าคือถ้าเป็นเยอะอย่างนั้นเนี่ยคือต้องเป็นเการะยะไททยต้องมีปุ่มก้อนอะไรปูดขึ้นมาก้อนโถงซึ่งเรามักจะเจอในคนไข้อายุเยอะแล้วก็ผู้ชายใช่ใช่คือต้องมียูริกสูงมาสัก30ปีอะไรอย่างเงี้ยถึงจะเป็นลักษณะเป็น23ใช่แล้วผู้หญิงเนี่ยตอนยังมีประจำเดือนเนี่ยยูริกไม่ขึ้นอยู่แล้วอ๋อยูริกไม่ขึ้นแต่ให้อาจารย์ไม่คิดว่าเป็นกาวนิดนึงก็ได้ค่ะอาจารย์คะว่าแล้วมันอาจจะเข้ากับโรคอะไรได้แล้วก็คือโรคข้ออักเสบเนี่ยนะคะที่เป็นหลายๆข้อแล้วก็เป็นมาเรื้อนหลังเนี่ยคงเราคงจะไม่ได้คิดถึงเรื่องของการติดเชื้อมากนักเพราะว่าถ้าไม่มีไข้ไม่มีอะไรเนี่ยก็คิดถึงข้ออักเสบที่เป็นเยอะๆก็มีกลุ่มของรุมาตอยพวกโรคแพ้ภูมิตนเองหรือบางทีก็เป็นโรคข้ออักเสบที่มีเส้นเอ็นอักเสบปวดหลังอะไรร่วมกลุ่มนั้นพวกกลุ่มโรคหลังแข็งที่เจอได้บ่อยนะคะก็เป็น3กลุ่มหลักๆแต่ว่าก็คงต้องมาดูประวัติต่างๆเพิ่มเติมตรวจร่างกายต้องตรวจร่างกายเพิ่มเติมดูลักษณะการเปลี่ยนแปลงของข้อต่อต่างๆใช่ค่ะนะเพราะฉะนั้นก็ด้วยอายุของน้องเองนี่นะคะดังนั้นเนี่ยก็อาจจะเกานี่อาจจะน้อยหน่อยแต่ว่าอาจจะเป็นโรคข้ออักเสบนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องกินไก่นะคะกินได้ทานได้เลยนะคะยิ่งผ่านช่วงไหว้เจ้ามานี่อาจจะไก่เต็มบ้านเต็มบ้านเลยก็ทานได้แต่ว่ายังไงก็ตามก็ต้องไปหาคุณหมอนะคะเพื่อหาสาเหตุนะคะว่าอาการที่เป็นอยู่หรือเป็นมาตั้ง2-3ปีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะได้รักษานะคะรักษาได้ทันท่วงทีด้วยนะคะเอาละค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะอาจารย์หมอของเราทั้งสองท่านค่ะที่ร่วมพูดคุยตอบคำถามในช่วงถอดสกาว1ชั่วโมงเต็มนะคะอาจารย์แพทย์หญิงอรพิชยาไกรฤทธิ์ค่ะและอาจารย์แพทย์หญิงประภาพรพิสิทธิ์กุลนะคะทั้งสองท่านจากภาควิชาอายุรศาสตร์ค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะและก็เช่นเคยนะคะคุณผู้ชมที่อยากจะปรึกษาเรื่องของการรักษาตัวนะคะที่โรงพยาบาลรามาธิบดีของเราค่ะอยากจะให้โทรเข้ามากันก่อนนะคะสอบถามเจ้าหน้าที่ของเราก่อนนะคะเพราะว่าเรามีทั้งภาคเวลาปกติในเวลาราชการแล้วก็มีคลินิกพรีเมียมนอกเวลาด้วยนะคะโทรมาได้ที่022010
1,000 กด2ตั้งแต่7โมงเช้าไปจนถึง5ทุ่มนะคะส่วนฝากคำถามผ่านช่องทางแฟนเพจนะคะอย่างที่เมื่อสักครู่เราหยิบคำถามมาหลายๆเรื่องนี่นะคะก็คุณผู้ชมเองอยากจะฝากบ้างเนี่ยก็ไปได้ที่แฟนเพจของเรา facebook.com/ramachannel นะคะส่วนคลังข้อมูลสุขภาพไปได้2ช่องทางนะคะคือที่เว็บไซต์ ramachannel.tv แล้วก็อีก1ช่องทางแอปพลิเคชันค่ะRama Channel นะคะเป็นแอปพลิเคชันชื่อนี้เลยนะคะ Rama Channel จำง่ายมากๆพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษนะคะดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ Android แล้วก็ระบบ iOS นั่นเองค่ะเอาละค่ะมาถึงวันศุกร์สุดท้ายของสัปดาห์นะคะขอให้คุณผู้ชมมีความสุขในช่วงวันหยุดนะคะแล้วเดี๋ยววันจันทร์ใครที่อยากจะปรึกษาปัญหาสุขภาพในช่วงถอดสกาวของเรากลับมาเจอกันใหม่นะคะประมาณ 6:00 น.หลังเคารพธงชาตินั่นเองค่ะวันนี้เกมพร้อมกับอาจารย์หมอนะคะและทีมงานพบหมอ Rama ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ